เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็พูดชัดเจนกับสื่อไปว่าท่านนายกเนี่ยควรจะมองว่าความคิดเห็นของคนเห็นต่างเนี่ยเปลี่ยนเหมือนแสงสว่างนำทางให้นายกทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนายกก็ไม่ควรไปปลุกประชาชนให้สนับสนุนนโยบายจากการแสดงออกว่าเห็นด้วยมาชนกับพวกที่ไม่เห็นด้วยหรือพวกที่เห็นต่างนะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับคนของรัฐบาลหลายคนก็จะออกมาบอกว่านายกไม่ได้ปลุกประชาชนให้มาชนกันแต่เป็นการอ้อมประชาชนนี่ผมหมายจากที่ท่านบอกเลยนะครับว่านายกมาอ้อนประชาชนเพื่อออกมาให้กำลังใจนายกให้กำลังใจรัฐบาลนะครับแต่นายกก็ต้องเข้าใจว่าท่าทีการแสดงออกของนายกเนี่ยนะครับการอ้อนประชาชนกับการปลุกประชาชนเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งบางๆมากเลยนะครับก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายนะฮะมองว่าอ้อนก็ได้นะครับมองว่าท่านมาปลุกประชาชนก็ได้อีกด้านหนึ่งนะซึ่งแน่นอนก็เป็นวิธีการที่ผมเห็นว่าถ้าเกิดมีการมองว่าปลุกประชาชนเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องแต่แน่นอนที่สุดคนของรัฐบาลก็ออกมาบอกเลยว่าท่านนายกอ้อนประชาชนก็อยู่ที่ดุลพินิจของพี่น้องประชาชนแล้วกันว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดออกมานั้นนะเป็นท่าทีแบบไหนอย่างไรกันแน่นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะถ้าเกิดคนเขารู้สึกว่าท่านออกมาปลุกประชาชนให้มาชนกับคนที่เห็นต่างนะครับเอาคนที่เห็นด้วยกับดิจิตอลวอลเล็ตให้ออกมาแสดงออกกันเยอะๆนะครับให้มาจะใช้คำว่าเพื่อมาเปรียบเทียบหรือมาชนกับคนที่เห็นต่างเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นผลดีต่อการทำนโยบายให้ประสบผลสำเร็จและไม่ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะครับท่านที่ดีที่สุดท่านนายกออกมาชี้แจงนะฮะข้อเท็จจริงต่างๆหลักการต่างๆว่าสิ่งเหล่านี้มันดียังไงและท่านมีความตั้งใจจะทำให้มันเกิดผลสำเร็จยังไงต่อไปผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะที่มีการพูดคุยกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเยอะจะเดินหน้าจะถอยหลังในนโยบายที่ท่านหาเสียงไว้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเพราะว่าระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งท่านก็พูดเรื่องนี้ไปเยอะเพราะนั้นวันนี้มาเป็นรัฐบาลก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะเดินหน้าหรือถอยหลังในเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแต่เมื่อนายกตัดสินใจนะครับที่จะเดินหน้านายกก็ต้องควรรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นความเห็นต่างจากเราจากรัฐบาลหรือความเห็นที่เหมือนรัฐบาลเห็นด้วยรัฐบาลนายกก็ต้องฟังแต่ความเห็นที่ท่านนายกควรจะฟังมากที่สุดเนี่ยนะครับไอ้ความเห็นเหมือนกับเราเนี่ยมันคงโอเคอยู่แล้วล่ะเพราะรัฐบาลก็ตั้งใจจะทำนะครับและส่วนที่เห็นเหมือนก็คงมีความเห็นคล้ายรัฐบาลอยู่แล้วแต่คนที่มีความเห็นต่างจากเราเนี่ยผมคิดว่านายกควรจะต้องตั้งใจฟังให้มากที่สุดเพื่อจะเอาความเห็นต่างจากเขาเนี่ยมาพิจารณานะครับด้วยความละเอียดรอบคอบว่ามันควรจะปรับปรุงอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับไม่ให้เป็นภาระไม่ให้เป็นปัญหานะครับให้โครงการให้นโยบายสามารถดำเนินหน้าไปได้นะครับผมก็เลยให้ความเห็นไปเมื่อเช้านี้กับสื่อมวลชนว่าท่านนายกจะต้องฟังคนที่มีความเห็นต่างเนี่ยนะครับให้มากที่สุด